ไฮโซชูชัยหลุดปากเคยกินพระเอกสอนใจชาว LGBTQ บวกเรื่องการเปผู้ไฮโซชูชัยหลุดปากพิธีกรฝีปากคมแพรรี่ไพรวันจากรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8อาทิตย์นี้บุกสัมภาษณ์ไฮโซพันล้านชูชัยชัยฤทธิเลิศถึงห้องนอนพร้อมเปิดใจว่าเจ้าตัวเอียนกับคนชอบอวยว่ารวยไฮโซจนอยากเปิดตัวตนพร้อมความคิดที่แท้จริงให้คนรู้ยิ่งไปกว่านั้นยังหลุดพูดว่าเคยมีซัมติงกับพระเอกดังหลายช่องจนเกือบเบรกไม่อยู่แถมเอาประสบการณ์เรื่องการใช้เงินให้เป็นมาแนะนำชาว LGBTQ บวกถึงเรื่องการเปผู้ไฮโซชูชัยหลุดปากแพรรี่ไฮโซชูชัยเคยมีฉายาว่าชูชัยเจ้าพ่อเพชรหมื่นล้านมันโอเวอร์ไปหรือเปล่าคะที่ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยเพราะสื่อต่างๆชอบโชว์ความเวอร์ของพี่ไม่ใช่พี่ชูชัยพูดเองเหรอคะที่ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนอกจากบางครั้งเราทำธุรกิจเรา PR บ้างความรวยฟังแล้วเอียนอะรวยเอียนแบบนี้เหรอคะไม่ใช่มันชินแล้วคือพวกรายการเขาจะพูดความเวอร์วังเราอยากให้คนเมนชั่นตรงนี้มากกว่าหน้าที่การงานที่ภูมิใจกับการที่พี่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งไฮโซชูชัยหลุดปากมีคนแอบเมาเงินทุกบาทที่เหมือนทำรวยทำคาเฟ่ทุจริตโปร่งใสจริงหรอกล้าพูดต่อฟ้าต่อแผ่นดินเลยชีวิตชูชัยค้าขายสุจริตไม่เคยทำอะไรผิดศีลแม้แต่ครั้งเดียวสีเทาแค่มีคนมาเสนอเปิดซาวน่ายังไม่เอาเลยทั้งที่รู้ถ้าเปิดคนมาเพราะมันผิดศีลมันเป็นกามอีกอย่างที่อยู่ในจุดนี้ที่จะทำให้ชื่อเสียงที่เสียหายเพื่ออะไรพี่ชูชัยเคยโดนแย่งซีนไหมคะมีบอกตรงๆว่ามีแต่มันดูรู้เช่นเราจะถ่ายหน้าสียายคนนี้ไม่ได้มาซื้อของฉันเลยอยู่ดีๆวิ่งมาถ่ายรูปแล้วคนก็ถ่ายไปแล้วพอถ่ายเขาก็ได้ลงหน้าสีไฮโซชูชัยหลุดปากทวนเมาแล้วพี่ชูชัยเคยไปแย่งซีนเขาหรือเปล่าคะไม่ต้องไปแย่งหรอกมีแต่คนจะเอาซีนมาให้พี่เพราะขายได้คนอย่างกูไม่เคยแย่งซีนใครมีแต่ใครจะเอาซีนมาให้ฉันสถานะช่วงนี้โสดหรือมีคู่คะไม่บอกให้งงแต่ชอบพระเอกหรือไม่ต้องเป็นนายแบบหล่อๆชอบคนหล่อคือเราอยู่แต่ความลักชูรี่หรืออะไรแบบนี้พอมันเห็นอะไรที่ไม่ใช่เรามันก็คือไม่ใช่เราก็เราเห็นแต่ของดีๆแล้วเราจะไปเอาพวกไก่กาอาราเล่ไม่ใช่แต่พวกไก่กาอาราเล่เข้ามาหาพี่เยอะไฮโซชูชัยหลุดปากแล้วเอาไหมคะดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะมีคุณค่านะคะคิดว่าจะกินกูง่ายๆเหรอคะเราก็ต้องกินดีๆสิเทสประมาณไหนก็บอกแล้วต้องหล่อระดับพระเอกคือ1หล่อ2มีน้ำใจมีความเมตตามุทิตากรุณาเหมือนกับว่าต้องเป็นคนดีพูดง่ายและนี่แหละคือที่มาของหายากเหลือเกินค่ะบอกว่าชอบพระเอกก็พูดได้แต่เขามีข่าวลือข่าวเมาบอกว่าพี่ชูชัยชอบเรียกเด็กมาที่บ้านจริงไหมไม่จริงเลยถ้าจะรักใครต้องรักกับคนที่เป็นแฟนและจะมีเซ็กกับใครสมมุตินะต้องเป็นคนที่เรารักและแคร์เราจะไปยุ่งกับพวกเด็กที่เป็นบาร์โฮสไปยุ่งไม่ได้ก็ฉันเป็นผู้หญิงเธอต้องจ่ายเงินฉันแต่นี่ฉันจ่ายเงินเธอและถูกเธอทำอีกมันไม่แฟร์เธอต้องเอาเงินมาให้ฉันแล้วมันจะมีไหมล่ะอ้าวทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดเลยนะคะไฮโซชูชัยหลุดปากบุกถึงห้องนอนเคยมีระดับพระเอกแน่เลยอุ้ยทำไมรู้ล่ะช่อง8ด้วยนะคะหยุดพอเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวลามเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาด่าฉันตายเลยนะช่อง3ก็มีช่อง7ก็มีช่องวันก็มีแสดงว่าไม่เคยมีประสบการณ์เคยมีความเจ็บปวดบ้างไหมไม่มีเลยค่ะเรารู้ไงเราเป็นนักธุรกิจเราย่อมรู้ว่าเกมนี้มาอย่างไรพูดง่ายเขาจะมาไม้ไหนเรารู้ก่อนพอเรารู้ก่อนเราก็ดักไว้หมดเลยเราโอเคมันไม่มีอะไรที่เราเสียหรือเจ็บปวดถ้าวันหนึ่งเขาจะจากไป
เราก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ขาดทุนอะไรกูมีแต่ได้กับได้พี่สอนเลยนะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นเกย์ต้องได้ไม่เสียเงินเรามีไว้ใช้ไม่ได้มีให้เขาแต่เราสามารถสอนเขาได้ให้มีชีวิตยืนด้วยลำแข้งเราสอนเทคนิคในการทำมาค้าขายแล้วเขาจะรักเราพูดง่ายๆเราไม่ได้ยื่นปลาทูใส่ปากเขาเราให้คันเบ็ดเขาตกปลาแล้วเขาจะรักเรามากอย่าเริ่มด้วยการเปย์คุณจะเปย์ตลอดชีวิตแต่ถ้าใครเงินมากกว่าความรู้มึงห้ามคบเลยเพราะเขารับเงินคุณค่ะติดตามชมรายการแย่งซีนทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นทาง YouTube ช่อง8สามารถรับชมบนทางหน้าจอได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:40 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8จากเด็กวัดสู่ปอโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่อังกฤษฝากคำดูถูกโดนล้อบ้านจนไม่มีพ่อแม่ยกตายายคือฮีโร่จากเด็กวัดสู่ปอโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่อังกฤษฝากคำดูถูกโดนล้อบ้านจนไม่มีพ่อแม่ยกตายายคือฮีโร่สู้อุตสาห์เลี้ยงหลานจนได้ดีวันนี้ไม่ต้องอายใครแล้ววันที่6พฤษภาคม66สมาชิก TikTok @mochainbook โพสต์คลิปสุดภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังได้ทุนจากมหาวิทยาลัยไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จพร้อมกับโพสต์ภาพและคลิปในวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษโดยมีตาและยายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไปร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยระบุว่าจากเด็กวัดสู่การได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ University of Northampton และคว้าปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้สำเร็จขออนุญาตเล่าเรื่องเพื่อเป็นการขอบคุณความเมตตาจากหลวงพ่อวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีที่เมตตาสั่งสอนหนูตั้งแต่เด็กๆให้เป็นคนดีและคนเก่งภูมิใจที่ได้เป็นเด็กวัดท่าสูงและสุดท้ายหนูขอขอบคุณคำแสดงความยินดีจากพี่พี่ป้าป้านานาทุกท่านที่เมตตาหนูอาจจะตอบไม่หมดแต่อ่านหมดนะคะกราบขอบพระคุณซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ที่ขาดไม่ได้คือตากับยายที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กส่งเสียหลานจนเรียบจบปริญญาโทที่อังกฤษโดยเธอบรรยายว่ายายเราจบไม่ถึงป.0.4 เป็นแม่ค้าขายของข้างวัดยายมีแต่สตางค์เหรียญเต็มไปหมดกระทั่งเงินไปโรงเรียนก็ให้แต่เหรียญจนโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่าบ้านจนทำกับข้าวให้ก็ใส่ปิ่นโตเก่าๆมีหมูทอดแข็งๆใส่น้ำปลาจนบางทีกลิ่นฟุ้งไปหมดไม่เคยได้กินของดีตอนเด็กๆ เคยอายเหมือนกันนะที่ต้องบอกครูว่าอยู่กับตายายทำไมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาบ้างนะพอมาดูวันนี้สิเรารู้เลยว่ายายฉันเก่งที่สุดในโลกยายแก่ๆที่เลี้ยงหลานจนได้ทุนเรียนจบป.ตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและยังเลี้ยงหลานจนได้ทุนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษและคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกครั้งยายฮันคือฮีโร่จริงๆเรื่องนี้ทำให้เข้าใจเลยว่าถึงแม้การมาของแต่ละคนมีต้นทุนครอบครัวต่างกันแต่เราก็สามารถทำให้ดีได้หากเขาไม่หยุดพยายามนอกจากนี้เธอยังได้เล่าอีกว่าสมัยก่อนคุณตาเรียนเก่งมากแต่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะบ้านจนเราเลยอยากตั้งใจเรียนสูงๆเพื่อชดเชยความฝันให้แกเราก็เรียนไม่ได้เก่งโดนคนแถวบ้านดูถูกว่าไม่ไปเรียนจริงหลอกทางบ้านเราก็อดทนไม่เก่งก็ต้องขยันมากหน่อยฉันได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยและคว้าปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่อังกฤษสำเร็จแล้วขอบคุณตายายที่เชื่อในฉันเสมอมาทำให้ฉันประกาศให้โลกรู้ว่าตาพันโรงโรงเรียนวัดกับแม่ค้าริมทางส่งหลานเรียนเมืองนอกจนคว้าเกียรตินิยมที่อังกฤษได้ตายายฉันเก่งจริงๆ